สวัสดีครับอยู่กับช่องเต้นครับกับไพ่ยอดนันเจียนวันนี้เราจะพามาเคลียร์ทั้งในรูปแบบ 88% สำหรับผู้เล่นใหม่ครับ 100% สำหรับคนที่ผ่านสฟิงค์มาเรียบร้อยแล้วเราจะพาไปทางด้านบนก่อนแล้วออกขวาครับพอมาเจอห้องที่มีบอลกันเนี่ยให้เราเดินมาตรงนี้ครับก็จะเจอหีบทองปลดล็อกไป1อันครับส่วนห้องด้านขวาเนี่ยเป็นห้องของนักกวีเอกครับเผื่อใครจะมาปลดล็อกเพลงใหม่ครับยังอยู่โซนด้านบนนะแต่ว่าตอนนี้เราจะไปด้านซ้ายแทนมาให้สู่เส้นทางครับสำหรับมอนตัวนี้เราจะยังไม่ตีครับเพราะว่ามันโหดยิ่งกว่าบอสซะอีกตอนนี้เรามาอยู่ที่ห้องระเบิดครับระเบิดก็ทำลายพวกสิ่งกีดขวางรูปปั้นต่างๆครับเคลียร์มอนก่อนเดี๋ยวเราจะไปทางด้านซ้ายต่อครับเก็บระเบิดทุกครั้งด้วยนะครับห้องนี้เนี่ยเราจะต้องทำลายรูปปั้นที่หันหน้าไม่เหมือนชาวบ้านครับก็คืออันที่อยู่ด้านบนและอันที่อยู่ด้านล่างจุดที่จะต้องวางระเบิดเนี่ยให้วางเหมือนผมเป๊ะๆเลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเควสไม่ผ่านนะอันนี้ลงมาอีกมุมนี้เลยครับก็จะมีกล่องปลดล็อกออกมาหลังจากนี้เนี่ยให้เพื่อนๆทำลายรูปปั้นทุกชนิดนะฮะทุกแบบที่เราเจอครับเพราะว่ามันจะปลดเควสลับอีกอันหนึ่งอันนี้เดินเลยครับขออภัยครับอยู่ที่ห้องระเบิดครับทำลายให้หมดรอบที่1ทำลายไปมาเก็บระเบิดรอบที่2แล้วก็ทำลายไปครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมาเก็บระเบิดไว้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเราหลงลืมเนาะมันจะกลับมาเอายากครับลงด้านล่างครับเคลียร์มอนเอาบัฟสวยๆไปครับแล้วก็กลับไปที่ห้องระเบิดอีกครั้งเก็บระเบิดครับทีนี้ยิงยาวมาด้านล่างทำลายรูปปั้นทั้ง3ด้านนะครับแล้วก็เคลียร์มอนไปด้วยด้านที่1ครับวกแปลระเบิดอีกทำลายด้านที่2เปิดเส้นทางใหม่นะแล้วก็รอบที่3ครับทำลายจบก็จะได้ไอเทมมาอีกได้หีบมาอีกแล้วทีนี้ก็อย่าลืมไปเก็บระเบิดอีกทีครับคราวนี้เราจะยิงลงด้านล่างยาวๆเลยเจอ NPC ครับ NPC ตัวนี้เนี่ยจะขอร้องให้เราไปตามหาน้องกระตุ่ยไอ้น้องกระต่ายของเธอนะครับแต่ว่าน้องกระต่ายตัวเก่าเนี่ยผมคิดว่าน่าจะม่องเท่งไปนานแล้วล่ะครับเราต้องหากระต่ายตัวใหม่ครับขึ้นจากห้องมาออกขวาครับเก็บของครับแล้วก็ขึ้นด้านบนก็จะเจอเจ้าตัวเกสเทนเจเนอเรลครับคราวนี้เราจะตามเส้นทางกับเกสเทนเจเนอเรลไปเลยครับนะฮะห้องนี้เราต้องยืนตรงวงแหวนตัวนี้สักแป๊บหนึ่งครับแล้วมันจะปลดล็อกหีบออกมาครับเห็นไหมลูกไฟมันจะเริ่มลอยละโอเคแต่ว่าทางด้านขวาเนี่ยจะมีน้องกระตุ่ยนะครับเคลียร์มอนจบครับจับยัดกระเป๋าแต่ว่าตอนนี้เราจะไปตามเส้นทางเกสเทนเจเนอเรลกันครับทำลายให้หมดใช่ไหมคนข้างระเบิดครับทำลายรูปปั้นหมดก็จะได้นี่มาครับเคลียร์มอนให้จบครับทีนี้เราจะเจอบอสก็ลุยสิครับบัฟเราน่าจะสวยพอเลยครับจบบอสครับเก็บหีบตอนนี้เราจะเอาน้องกระต่ายเนี่ยไปส่งให้กับ NPC นะครับก็เดินย้อนกลับไปที่ห้องระเบิดครับก็เดินย้อนเส้นทางเดิมครับเดินย้อนนั่นแหละไปจนถึงห้องระเบิดครับถึงห้องระเบิดก็ลงล่างครับลงอีกครับก็จะเจอ NPC ครับไปกระต่ายก็จะได้รับหีบทองอีกหนึ่งอันครับทีนี้เราก็สามารถไปเคลียร์กับมอนที่มันโหดๆได้แล้วล่ะครับเนี่ยผมอุตส่าห์เก็บชุบเอาไว้เนี่ยไว้เคลียร์นี่โดยเฉพาะเลยพอจบตรงนี้ปุ๊บนะครับเพื่อนๆก็จะพบว่าเราเป็นพายอน 88% ครับต้องเคลียร์สฟิงค์ตรงนี้ก่อนครับเราจะได้รับสร้อยสีแดงๆนะครับพอได้รับมาปุ๊บเนี่ยเอามาส่งครับส่งสร้อยไปNPC ก็จะดีใจมากนะครับก็จะเปิดเส้นทางให้เราลงไปด้านล่างครับทีนี้ไอ้ตรงด้านล่างเนี่ยวิธีการเคลียร์นะครับมันจะมีวาร์ปอยู่4มุมครับตามนี้ครับขึ้นแล้วก็ขึ้นแล้วลงครับแล้วก็ลงครับไปทางด้านซ้ายไปทางด้านขวาไปซ้ายอีกทีครับแล้วก็ไปทางด้านขวาครับจบครับ 100% ครับ
ดีใจด้วยนะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะใครชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อให้กำลังใจผมด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับพายอน 100%